ที่จังหวัดสุขโขทัยนายสุชาติทีขสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานในพิธีปล่อยพันุ์ปลานวนจันเทศจำนวนสองแสนตัวลงแหล่งน้ำสาธารณะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัย เพื่อเธอพระเกียติและถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนืน่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562โดยมีประมงจังหวัดสุขโขทัยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดสุขโทขทัยข้าราชการประชาชนในพื้นที่ตําบลบ้านตึกร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย